่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวกุ้ยจะพาไปชมค่ะว่าเครื่องในโตมันเป็นยังไงนะคะตามเลยค่ะเยี่ยมชมในวันนี้นะคะเป็นร้านที่กล้วยเนี่ยขับรถผ่านไปผ่านมาเส้นหลังเซ็นทรัลค่ะผ่านบ่อยมากเลยมีความสงสัยมากเลยว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาพิสูจน์กันค่ะตามกันเข้ามาเลยค่ะที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าทั้งกระเป๋าแล้วก็มีต่างหูด้วยนะคะจากที่มองดูคร่าวๆค่ะเป็นงานทำมือทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็และเสื้อผ้าของทางร้านแอมแชมป์นะคะก็จะเป็นแบรนด์เชอร์เจนค่ะซึ่งกุ้ยเคยเห็นใน IG ค่ะและเสื้อผ้าของแบรนด์เชอร์เจนเนี่ยนะคะเขาจะนำผ้าพื้นเมืองจากหลายๆที่เลยค่ะนำมาออกแบบนะคะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นร่วมสมัยค่ะแล้วจะบอกว่าผ้าพื้นเมืองพวกนี้นะคะสัมผัสแล้วใส่สบายมากๆเลยค่ะกระเป๋าสวยไหมคะนี่เลยค่ะกระเป๋าแบรนด์แอมแชมป์นะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติค่ะและนี่เลยค่ะเมื่อกี้สะดุดตากับกระเป๋าใบนี้มากๆเลยเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์ของมันมากๆเลยนะคะซึ่งกระเป๋าใบนี้เป็นแบรนด์ฮัสติสค่ะกระเป๋าแต่ละใบเชื่อไหมว่ามีแค่ใบเดียวอะบนโลกนี้เพราะว่าในส่วนที่เป็นถักทอตรงนี้นะคะจะเป็นน้องที่ออทิสติกเป็นคนทำค่ะซึ่งลายที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะได้แค่1คนต่อ1ลายเท่านั้นรายได้ทั้งหมดจากกระเป๋าใบนี้นะคะหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้น้องทั้งหมดเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะหลังจากที่ดูสะพงสะพาอะไรกันมาละหิวแล้วไปกินกันเถอะไปและตอนนี้เราก็นั่งกันอยู่ในร้านแอมแชมนะคะหลังจากที่กล้วยได้ลองชิมเครื่องดื่มหลายๆแก้วของที่นี่ไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าเครื่องดื่มที่นี่นะเป็นอะไรที่แบบเข้มข้นถึงใจมากอย่างลิ้นจี่ราสเบอร์รี่นะคะแก้วนี้เฮลตี้สุดๆแล้วก็แนะนำเลยสำหรับคนที่ชอบน้ำผลไม้ปั่นที่ออกเปรี้ยวนิดๆแก้วนี้สุดยอดค่ะและอีกแก้วนึงค่ะบานอฟฟี่ปั่นแก้วนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบบานอฟฟี่นะคะต้องลองค่ะเหมือนได้กินไอติมบานอฟฟี่เข้าไปเลยอ่ะเออและที่สำคัญนะคะที่นี่เขามีเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่าในอุดรยังไม่เห็นเลยนะคะนั่นก็คือเครื่องดื่มใส่ไนโตรค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะว่าเครื่องดื่มใส่ไนโตรนะคะยกตัวอย่างแก้วนี้เลยแก้วนี้เป็นชาเย็นใส่ไนโตรค่ะเมื่อกี้กุ้ยลองชิมไปนะคะรสชาติมันไม่เหมือนชาเย็นทั่วไปค่ะมันจะเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นชาเย็นแล้วก็ใส่โซดานิดๆแต่กล้วยว่ารสชาติมันละมุนลิ้นดีค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวกล้วยจะพาไปชมค่ะว่าเครื่องในโตมันเป็นยังไงนะคะตามเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้จัดการร้านค่ะคุณเตยค่ะสวัสดีค่ะกล้วยอยากรู้ว่าเดินเข้ามาเมื่อกี้ค่ะมีความสงสัยตรงนี้มากเลยเครื่องดื่มไนโตรเป็นยังไงล่ะคะตัวเครื่องดื่มในตัวค่ะจะเป็นเครื่องดื่มที่อัดแก๊สไนโตรเจนนะคะมันจะทำให้ฟิลลิ่งในการดื่มแต่ละแก้วไงคะมันจะซอฟลงกว่าเครื่องดื่มที่ไม่ได้อัดไนโตรเจนนะคะใช่อย่างเช่นตัวกาแฟที่เมืองนอกค่ะเขาจะอัดใส่ตัวกาแฟถ้าจริงๆแล้วการกินกาแฟดำมันจะกินยากมากเลยใช่ไหมคะมันจะขมมากแต่ว่าการที่อัดเครื่องดื่มไนโตรเจนเนี่ยคือมันจะทำให้รสชาติมันซอฟลงแล้วก็ทานได้ง่ายขึ้นที่อื่นเขาจะใส่เป็นตัวกาแฟเริ่มขึ้นมาเลยมันจะเป็นตัวกาแฟค่ะแต่ว่าทางร้านเอามาทำใส่เป็นชามันจะได้แบบเปลี่ยนไปนิดนึงเมื่อกี้เราลองชาไทยไนโตรไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่บูมมาลองกาแฟดูค่ะเพื่อความชัดเจนครับดังนั้นนะวันนี้เราจะชิมกันด้วยเอสเปรสโซช็อตก่อนนะครับเอสเปรสโซช็อตของที่ร้านนะครับนี่อันนี้คือยังไม่
ป็นไนโตรนะยังไม่เป็นไนโตรหอมมากหอมมากสำหรับคนที่ชอบกาแฟแบบเข้มๆแต่ว่ามีความเฟรชอยู่ในตัวนะครับมันจะอมเปรี้ยวนิดๆนะครับใครที่ชอบแบบนี้นี่เอสเปรสโซช็อตได้เลยแต่ถ้าใครอยากได้ละมุนไม่ชอบเข้มมากฮะขอดูแบบไนโตรครับให้สังเกตที่สีครับนี่คือเอสเปรสโซช็อตธรรมดานะฮะโหเข้มเข้มมากครับนี่พอเราใส่ไนโตรครับเข้าไปเป็นไงฮะโอ้มีฟองฟองด้วยเนาะแล้วก็สีแบบดูละมุนขึ้นนะครับมาชิมดูครับกาแฟไนโตรมีฟองแบบนี้โอ้ยติดจมูกนุ่มมากนุ่มลงความแบบความเข้มนะครับคือใครที่ไม่ชอบกาแฟแบบที่ขมมากๆอะไรเงี้ยคืออะไนโตรเจนกรุ๊ปครับมันจะนุ่มลงทันทีครับแล้วก็ยังเหลือความเป็นฟรุตอยู่ความเป็นฟรุตอยู่เท่าเดิมครับผมเปรี้ยวๆอยู่เหมือนเดิมรู้สึกว่ากินง่ายขึ้นเลยชาเพียวๆกดมาจากเครื่องเลยนะครับกดมาจากเครื่องไนโตรมีฟองนี้เหมือนกันนะมันจะมีความเปรี้ยวหน่อยๆอะค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเครื่องดื่มกันไปเยอะแล้วนะคะนี่ตอนนี้เรามาดูเมนูจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านแอมแชมป์กันค่ะและที่ร้านแอมแชมป์นะคะเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรพิเศษของทางร้านค่ะขอคนนิดนึงนะคะสังเกตครับว่าเครื่องเยอะมากเยอะมากใช่ใช่ใช่เมนูนี้เขาปรุงมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่จำเป็นต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะรู้สึกถึงความเหนียวนุ่มแล้วอ่ะอยากให้ดูกันที่เนื้อหมูกันนิดนึงนะคะจะสังเกตว่าเนี่ยเนื้อหมูเขาหั่นสไลด์เหมือนเนื้อหมูที่อยู่ในชาบูเลยค่ะแล้วกินเข้ากันกับก๋วยเตี๋ยวที่ปรุงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแทบจะละลายในปากเลยค่ะกล้วยเนี่ยเป็นคนที่เวลากินอาหารหรือกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกล้วยจะต้องเติมพริกเติมน้ำส้มแต่จานเนี่ยซิกเนเจอร์ของแอมแชมป์เนี่ยไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะจานต่อมานะคะสำหรับใครที่ไม่อยากจะทานก๋วยเตี๋ยวแห้งที่นี่เขาก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะซึ่งก็เป็นสูตรของทางร้านอีกเช่นกันเขาให้หมูมาแบบเน้นๆมากเลยค่ะแล้วเขาก็มีนี่ค่ะเขาก็มีเครื่องเคียงนะคะอร่อยเลยอร่อยอ่ะเออคือแบบว่ามันแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะคือก๋วยเตี๋ยวแห้งเนี่ยเขาจะปรุงพริกมาให้แล้วแต่น้ำใสเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาถ้าอยากต้องการเพิ่มความเผ็ดหรือความเปรี้ยวเนี่ยต้องปรุงเองแต่ก็จะบอกว่าน้ำซุปเขาอ่ะอร่อยมากนี่เลยค่ะเมนูข้าวที่นี่ก็มีนะคะและเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำของทางร้านค่ะคั่วกิ้งไข่ยางมะตูมค่ะจานนี้นี่สำหรับคนที่ชอบรสจ้านเผ็ดจัดจ้านแนะนำเลยค่ะยิ่งมีไข่ยางมะตูมนี่เป็นไข่สีแดงๆนะกินเข้าไปอ่ะเข้ากันมากเลยอ่ะใครที่ไม่ทานเผ็ดแบบพี่บูมนะคะที่นี่เขายังมีเมนูเอาใจคนไม่ทานเผ็ดด้วยค่ะอย่างนี่เลยพิซซ่าฮาวายถาดนี้หรือยังมีเมนูอื่นอีกนะคะอย่างสปาเกตตี้เขาก็มีนัทเก็ตเฟรนฟรายเขาก็มีค่ะเมนูนี้กล้วยยกให้พี่บูมเป็นคนชิมแล้วกันค่ะอร่อยให้ชิมให้ชิมไม่ใช่ว่าที่นี่เขาจะทำแค่อาหารไทยที่เป็นเมนูข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวอร่อยอย่างเดียวนะคะเมนูอาหารเขาเรียกอาหารอะไรครับพี่บูมฝรั่งฝรั่งก็ได้อาหารฝรั่งรสเด็ดไม่แพ้กันค่ะกินได้ยังและนี่เลยค่ะของหวานของเรามาแล้วค่ะวาฟเฟิลชาเขียว2ชั้นน่าทานมากราดเลยนะราดเลยนะหอมมากๆวาฟเฟิลนะคะมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็หอมชาเขียวแล้วโดยเฉพาะน้ำราดที่เราราดเข้าไปเพิ่มเนี่ยนะละมุนมากค่ะนี่เลยค่ะของหวานอีกอย่างนึงของเรามาแล้วค่ะโรตีดิบค่ะ
นี่เลยเขาเลยหน้ามาให้เราเสร็จเรียบร้อยละอยากให้ได้ยินเสียงมากเลยเมื่อกี้กรอบอร่อยคุณลูกคะชิมค่ะอร่อยไหมอร่อยกรอบมากกรอบมากอีกหนึ่งเมนูต้องลองค่ะโรตีดิฟเอาละค่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะมาตามรอยความอร่อยแบบที่3 B ในวันนี้นะคะที่เดียวให้คุณได้ครบทุกสิ่งค่ะทั้งช้อปปิ้งแล้วก็อิ่มท้องแล้วก็นั่งในบรรยากาศชิลๆสบายๆค่ะที่นี่เลยค่ะแอมแชมป์คาเฟ่ไลฟ์สไตล์แฟชั่นคาเฟ่และสำหรับใครที่อยากจะมาที่แอมแชมป์คาเฟ่นะคะนี่เลยค่ะง่ายๆเลยค่ะออกจากเซ็นทรัลนะคะถึง3แยกตะวันแดงเลี้ยวซ้ายออกมามองหาตึกสีชมพูค่ะหรือถ้าใครมาจาก4แยกทิเบตนะคะขับรถมาอีกนิดนึงค่ะมองหาตึกสีชมพูทางขวามือได้เลยค่ะอ้อลืมบอกอีกอย่างนึงนะคะที่นี่เขามีบริการ Delivery ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้โพสต์นะคะ